ซึ่งอีทิปวันตกอับสุดไปใต้ดินแม่หญิงลีขายครีมเจอด่านางควายขายไม่ได้สักกระปุกตกบันลังต่างทองวอนขายเป็นชั่วโมงไม่ได้สักกระปุกซึ่งอีทิปกลับมาวันที่ตกอับสุดไปใต้ดินแม่หญิงลีไลฟ์ขายครีมไม่มีคนซื้อเจอด่าหนังคนหรือหนังควายตกจากบันลังต่างทองงานไม่มีเงินไม่มีโดนบูลลี่รักแร้อีกในยามที่ลงมาสู่จุดตกต่ำของชีวิตแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าจากดังมากๆสู่การต้องมาเป็นหนี้นอกระบบต้องขายรถ2คันที่ซื้อเงินสดจำนองบ้านเป็นหนี้นอกระบบอีทิปหรือทิปเมย่าลินดาได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหลังเคยวงแตกวันนี้ได้ซาบซึ้งน้ำใจกันอย่างมากเรียกว่าไม่ทิ้งกันโดยตอนนี้มาช่วยกันขายครีมเทวี28เซรั่มบำรุงใต้วงแขนโดยแม่หญิงลีพร้อมด้วยอีทิปมาออกรายการสับประเด็นตอนหนึ่งพิธีกรถามอีทิปถึงการกลับมาหาแม่หญิงลีในวันที่แม่หญิงลีไม่ใช่คนเดิมแม่หญิงลีไม่เหลืออะไรแล้วอีทิปกล่าวว่าเราเป็นเพื่อนกันเราพากันมาเราอยู่คนเดียวเราก็ไปไม่รอดแต่เราอยู่ด้วยกันภาพเราวินกันกระชากหัวกันจะพากันไปได้อีกด้านแม่หญิงลียืนยันจากนี้ไม่แตกกันแล้วรักอีทิปมากจัดการได้เป๊ะทุกอย่างให้ทำอะไรก็จะปรับปรุงจะพากันให้มีงานส่วนทิปก็สัญญาจะไม่แตกกันแล้วเราสองคนต้องคู่กันนั่งวีนกันถามถึงการกลับมาไลฟ์ขายครีมทารักแร้แต่มีคนเข้ามาด่าว่าหนังคนหรือหนังควายแม่หญิงลียอมรับบางครั้งก็ถอดใจมีด่าแรงกว่านี้อีกขอพื้นที่ FC ขอทำมาหากินด้วยขอขายสินค้าตัวนี้เพราะรักแร้ดำเป็นกรรมพันธุ์มาด้านพิธีกรคอนเฟิร์มติดตามรักแร้แม่หญิงลีมารักแร้ขาวขึ้นไม่มีกลิ่นโดยทิปวอนอีกแรงบางวันทั้งเต้นทั้งทาขายไม่ได้สักกระปุกก็ร้องไห้บ้างก็ได้หนึ่งกระปุกบางวันได้สองกระปุกพิธีกรยอมรับตัวเองว่าตกอับไม่ใช่แค่พื้นดินทรุดลงไปใต้พื้นดินอีกแม่หญิงลียอมรับว่าใช่พิธีกรใครผ่านเพจ VEEN ไปให้กำลังใจกันได้จุกคนรู้จักตอนผอมคุยดีจิลโรเจอร์ถูกบูลลี่น้ำตาตกเสนอหลักแสนขอนอนด้วยยืมเงินรอบตัวจนอายบากหน้าจริงหายไป7ปีอดีตนางเอกจิลโรเจอร์ถูกบูลลี่น้อยน้ำตาตกจุกคนรู้จักตอนผอมคุยดีเล่าโดนขอร่วมหลับนอนด้วยให้หลักแสนจิลโรเจอร์ขอหวนกลับสู่วงการบันเทิงหลังหายไป7ปีเปิดใจเรื่องการถูกบูลลี่รูปร่างจนถึงขั้นน้ำตาตกในพร้อมพูดถึงอาการแพนิคที่ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปและยังเคยโดนขอซื้อไปร่วมหลับนอนราคาหลักแสนและเล่าถึงประสบการณ์โดนผีเด็กหลอกทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาดำเนินรายการมีกระแสข่าวรูปร่างเปลี่ยนไปจิลท่าทางโซเชียลทุกคนน่ารักมากมีแค่ส่วนเล็กน้อยมากๆตอนที่เราลงรูปเรารับได้แล้วเราพร้อมที่จะออกมาพูดว่าเราเปลี่ยนไปเราอ้วนจริงเราไม่ได้ดูแลตัวเองจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการป่วยคอมเมนต์เล็กๆที่รับไม่ได้เกี่ยวกับคนที่รู้จักกันแล้วปฏิบัติกับเราแปลกๆมากกว่าเรารู้จักคนคนนี้มานานมากตอนผอมเขาคุยดีคุยง่ายแต่พอเปลี่ยนไปเริ่มคุยยากไม่อยากคุยมองเราอีกแบบหนึ่งเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิลเรื่องงานค่ะเขาบอกต้องดูแลตัวเองนะคำนี้มันทำให้รู้สาเหตุที่เขาเปลี่ยนไปเรื่องรูปลักษณ์ร่างกายของเราหน่อยไหมจิลช่วงแรกๆหน่อยค่ะไม่ออกไปเจอใครเลยไม่ค่อยได้โทรคุยหรือนัดสังสรรค์จิลหายไปเลยเรากังวลและกลัวนิดนึงเพราะถ้าเราไปนั่งตรงนั้นเขาจะถามอัปเดตชีวิตเราแน่นอนเพราะอะไรทำไมแล้วเราต้องนั่งตอบคำถามนั้นทั้งที่เรายังไม่พร้อมคำถามไหนที่ไม่อยากฟัง
จิลอ้วนแล้วไม่สวยแล้วใครจะเอาไปทำอะไรเราก็รู้สึกแต่ถ้ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ได้เราก็พร้อมจะรับนะคะเรารู้สึกว่าไม่เข้าใจเราเลยจริงๆหรอเราเปลี่ยนไปเพราะเราไม่ดูแลตัวเองยอมรับค่ะแต่เราก็ยังอยากได้กำลังใจตอนนี้โอเคแล้วจิลโอเคแล้วค่ะตอนนี้ไม่ติดอะไรเลยอันล็อกตัวเองช่วงหลังโควิดตอนแรกมันกลัวมันกังวลไปหมดทุกอย่างถ้ายังเป็นแบบนี้เราจะเดินหน้าไม่ได้อยู่ๆก็คิดว่าพอแล้วแค่นี้อะไรจะเกิดก็มาพร้อมรับมือแล้วก็เปลี่ยนเลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบอะไรบ้างจิลเรื่องงานละครอย่างแรกเลยพูดง่ายๆถ้าไม่ผอมไม่มีใครจ้างแน่นอนอันนี้เข้าใจเลยค่ะเรื่องที่สองคือยังไงดีเราควรไปหาหมอจริงจังไหมยังรู้สึกว่าไม่พร้อมอีกเลิกดูแลตัวเองเพราะเป็นแพนิคจิลเป็นเมื่อนานมาแล้วตอนไปนั่งเครื่องตกหลุมอากาศวันนั้นสำหรับจิลมันรุนแรงตอนนั้นเหงื่อแตกกังวลที่สุดในชีวิตเรายังไม่รู้ตอนนั้นคืออาการแพนิคหอบตัวชาหันมาบอกเพื่อนไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆพูดให้เราเคลียร์หลังจากนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกแต่ต่างเหตุการณ์ออกไปกลัวขวดน้ำปลาจิลมันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แพนิคเกิดขึ้นเราอาจจะไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเรารู้จักที่หมอเจี๊ยบก็ปรึกษาเขาบอกให้ไปหาหมอเลยจิลเป็นแพนิคเราเป็นคนใจกล้าไม่ค่อยกลัวอะไรแต่เป็นแบบนี้ได้เราไม่ได้ไปรักษาเลือกฮีลตัวเองอาการแพนิคมันเริ่มจากตอนที่จิลจะลาวงการไม่ได้จะลาวงการแต่มันไม่มีงานมากกว่าเราโดนเปลี่ยนตัวทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเพราะเราอ้วนขึ้นหรือเปล่าแพนิคส่งผลให้น้ำหนักสวิงจิลพอรู้ตัวว่าเป็นแพนิคเราไม่อยากทำอะไรเรากลัวจะแพนิคอีกจากเหตุการณ์ต่างๆมันทำให้จิลเหมือนสติหลุดเราเลยฮีลตัวเองด้วยการกินไม่ยั้งเลยเอนจอยมากหลังจากกินก็รู้สึกผิดตอนนี้อาการแพนิคเราอยู่กับมันได้ไม่ได้หายสนิทตั้งแต่ช่วงโควิดจิลรู้สึกว่าช่วงโควิดน่ากลัวกว่าแพนิคอีกตั้งแต่นั้นจิลไม่ป่วนอีกเลยโดนถอดละครคิดไหมว่าหมดยุคเราจิลคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเราอายุก็มากขึ้นมากกว่าทุกคนที่เราแสดงด้วยกันคิดว่าให้โอกาสเด็กใหม่แล้วกันไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองแต่ในใจก็นึกเสียใจอยู่แต่ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำให้เบื่อเล่นละครจิลใช่ค่ะถอนตัวออกมาเลยพอดีละครติดต่อมาบอกว่าจิลไม่เหมือนเดิมแล้วนะจิลอ้วนขึ้นพี่ไหวหรอกลายเป็นว่าเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเลยไปทำเบื้องหลังแล้วโดนดุจิลอยู่เบื้องหลังไม่ได้โดนดุมากขนาดนั้นเบื้องหน้าอะโดนด่าเบื้องหลังโดนดุมันต่างกันค่ะสองแบบเบื้องหลังมีความสุขมากกว่าได้ผ่อนคลายสมองในเรื่องการแสดงเหมือนได้พักเคยโดนเทงานต้องควักเงินจ่ายเองจิลเรารับงานมาอยู่เบื้องหลังทำโปรดักชั่นเฮ้าส์มีการคุยกันก่อนจะเซ็นสัญญาวันหนึ่งเขาเทตอนที่เริ่มงานไปแล้วชดใช้ไม่ได้เยอะมากแต่ที่มันหมดตัวเพราะเราหวังว่าเงินก้อนนี้จะใช้ในการทำงานต่อไปมากกว่ามันไม่มีตรงนี้ซัพพอร์ตก็เลยต้องบากหน้ายืมเราโดนมาหลายงานที่เป็นแบบนี้เราก็กัดฟันคนรอบข้างปลอบใจเราไม่อยากทำให้คนอื่นเป็นห่วงเราเลยโอเคไปต่อหยิบยืมคนรอบข้างจิลหลักแสนค่ะยืมพี่รอบตัวเลยยืมจนอายเลยค่ะมันต้องบากหน้าจริงๆจิลไม่เคยขอความช่วยเหลือใครเลยจนมันถึงที่สุดน้อยใจโชคชะตาจิลกลายเป็นจิลมาคิดว่าหรือเป็นเพราะตัวเราเองทำตัวไม่ดีหรือเปล่าเราเล่นละครไม่ดีจนผู้ใหญ่ไม่ป้อนงานหรือเปล่าได้แต่คิดในใจไม่อยากโทษคนอื่นจะโทษโชคชะตาอย่างเดียวก็คิดว่ามันไม่แฟร์มีคนขอนอนด้วยเสนอเงินให้จิลอันนี้ตลกมากแต่ตอนแรกที่เจอไม่ตลกนะคะมีอะไรแบบนี้เกิดกับเราได้ยังไง
มีคนมาถามซื้อกางเกงในชุดชั้นในขอร่วมหลับนอนโดยใช้คำพูดว่าขึ้นงานเสนอเงินให้หลักแสนกว่าถึง200,000หนึ่งอาทิตย์ขอเจอ3ครั้งเดี๋ยวเมียดุครั้งแรกก็ไม่ได้คุยพอมาแบบเดิมอีกรู้สึกมันเป็นแพทเทิร์นรุ่นที่เราก็โดนเราก็คุยทำไมทำแบบนี้ชีวิตที่ไม่มีคนรักหรอจนเขาทนคุยไม่ไหวเขาก็ส่งของลับมาให้จิวรัวๆเราก็รับรู้ว่าโรคจิตคอยอได้ยินเสียงปริศนาจิวทำงานถ่ายละครกลับไปแล้วเหนื่อยมากจนไม่อาบน้ำทิ้งตัวลงนอนเลยกำลังจะหลับได้ยินเสียงคิกคักอยู่นอกห้องเราคิดว่าน่าจะเป็นข้างห้องแต่ได้ยินเสียงอีกดังขึ้นกว่าเดิมสักพักมีเสียงร้องเพลงมีลูกแมวเหมียวเสียงเด็กผู้หญิงเราก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อแม่เขาคงเอาลูกเขาไปเข้านอนแหละแล้วสักพักมาพูดข้างหูว่าหนูรู้นะว่าพี่ได้ยินเราก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟทั้งห้องเลยไปส่องตาแมวที่ประตูไม่เห็นใครเลยเราก็ข่มใจนอนเปิดไฟทั้งห้องเลยI'm not the one who's running out of time.